โอ้โหใหญ่มากทุกคนไม้นี้น้ำหนักเกือบครึ่งกิโลนะคะแล้วเขาบอกว่ามีแผนจะทำเป็นแบบลูกใหญ่กว่านี้ไม้ละโลทุกคนกินยังไงอ่ะน้ำจิ้มอร่อยสวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องหยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนขาวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่งานเกษตรและของดีอุดรธานีจ้างานนี้นะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่30สิงหาแล้วค่ะทุกคน10วันยาวๆไปจนถึง8กันยายนเลยนะคะแล้ววันนี้หยินจะมารีวิวร้านนี้เลยค่ะสะดุดตามากๆเลยเพราะว่าร้านนี้ก็คือแบบคนลุมนี่เลยจ้าอยู่ข้างหลังนี้ตอนนี้ไปไหนแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อกี้คนลุมนะคะทุกคนค่ะเป็นร้านลูกชิ้นยักษ์ค่ะเป็นลูกชิ้นจัมโบ้หม้อไฟนะทุกคนค่ะของดีจากชัยภูมิจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใหญ่มากจริงๆค่ะเราเดินมาโซนแรกนะคะกลางๆซอยเราเจอร้านนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นร้านที่แบบคนลุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นร้านอะไรนะทุกคนตามหยินมาเลยจ้าตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่หน้าร้านข้าวฟ่างลูกชิ้นจัมโบ้หม้อไฟค่ะทุกคนค่ะลูกชิ้นใหญ่ยักษ์มากๆเลยน่ากินมากทุกคนนี้นะคะจะขายลูกชิ้นทั้งลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนะคะเป็นลูกชิ้นแบบไซส์ใหญ่เลยค่ะโอ้โหไม้เล็กก็มีนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเราสะดุดตาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือไซส์บิ๊กบึ้มมากเลยสวัสดีค่ะมาจากไหนกันจ้าพี่จ๋าทุกคนค่ะร้านนี้นะคะเป็นลูกชิ้นจัมโบ้หม้อไฟมาจากชัยภูมิค่ะทุกคนมาไกลถึงอุดรเลยนะคะวันนี้มาขายให้พี่น้องชาวอุดรของเราได้กินกันนะคะที่งานเกษตรและของดีอุดรค่ะอันนี้อยู่ยาวๆจนจบงานถึงวันที่8เลยหรือเปล่าคะทุกคนอันนี้ที่มาของคำว่าหม้อไฟก็คืออันนี้ใช่ไหมคะน้ำจิ้มที่เขาแบบว่าตั้งกระทะบนเตาไฟอ่ะตลอดเวลาเลยเพื่อที่จะได้กินแบบว่าลูกชิ้นร้อนๆลูกชิ้นต้องกินร้อนๆถึงจะอร่อยใช่ไหมคะทุกคนคะเราแบบกินทอดเยอะแล้วอันนี้เขาใช้วิธีการปิ้งนะคะทุกคนไม่อ้วนนะอันนี้ก็คือแบบลดน้ำมันไปแล้วนะคะปิ้งหอมๆแบบนี้เลยจ้าย่างสดๆหน้าเตาแบบนี้เลยแล้วมาดูถัดมาทางนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหม้อไฟของเรานะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าทั้งหมูแล้วก็เนื้อรวมกันอันนี้ไม้ใหญ่นี้เท่าไหร่จ๊ะไม้ละ60ค่ะอันนี้ไม้เล็กเท่าไหร่คะ10 บาทไม้เล็กก็มีนะคะ10บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าอันนี้นำเสนอมากๆเลยถ้าเกิดว่ามาถึงร้านแล้วจะต้องกินลูกจัมโบ้แบบนี้อันนี้ทำเองเลยหรือเปล่าจ๊ะอันนี้สั่งมาค่ะเป็นแฟรนไชส์อย่างนี้เหรอคะพี่ใช่ค่ะสั่งเป็นโรงงานประจำค่ะเป็นชิ้นเกรดเออะค่ะอันนี้เขาใช้ลูกชิ้นเกรดเอเลยนะคะทุกคนค่ะแป้งน้อยค่ะแป้งน้อยอันนี้น้ำจิ้มก็คือทำเองเลยทำเองค่ะค่ะ
จิ้มมะขามคือข้นมากเลยค่ะทุกคนจ๋าอันนี้เป็นสูตรชัยภูมิเนาะน้ำจิ้มน้ำจิ้มทางชัยภูมิเป็นยังไงคะพี่คะรสชาติเปรี้ยวหวานก็จะติดหวานนิดนึงค่ะทานหวานโอ้ค่ะแล้ว60ค่ะวันนี้เตรียมมากี่โลจ้าพี่อ๋อสั่งมาทีนึงก็คือแบบ500โลหมดแล้วก็สั่งเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวให้หนูหมู1เนื้อ1นะคะพี่จ๋าราดน้ำจิ้มเลยจ้าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะกินหมูหรือเนื้อคะทุกคนลูกชิ้นร้านนี้ก็คือแบบแป้งน้อยนะคะก็คือแบบว่าเป็นเนื้อเน้นๆเลย ชิ้นใหญ่น่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะ ก็คือแบบว่ากินลูกนึงก็อิ่มแล้วเนาะ ใหญ่มาก ลูกนึงเหรอคะ ไม้นึงประมาณเกือบครึ่งโลนะคะโอ้ไม่นานค่ะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะนี่คือเราซื้อเป็นเนื้อ1หมู1เป็นไม้จัมโบ้นะคะอุ๊ยเขามีผักสดให้ด้วยค่ะทุกคนอันนี้ทางชัยภูมิเขาจะกินผักอันนี้ใช่ไหมคะกับลูกชิ้นแต่ถ้าเป็นอุดรของเราก็จะมีแบบแตงกวาแล้วก็กระหล่ำปลีนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวขอชิมเป็นเนื้อก่อนโอ้โหใหญ่มากทุกคนไม้นี้น้ำหนักเกือบครึ่งกิโลนะคะแล้วเขาบอกว่ามีแผนจะทำเป็นแบบลูกใหญ่กว่านี้ไม้ละโลทุกคนกินยังไงอ่ะอุ้ยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มจะออกแบบหวานกินง่ายนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เด็กๆก็สามารถทานได้นะไม่เผ็ดใช่ไหมคะพี่ขอบคุณค่ะปูมาใหญ่มากกินสองคำก็อิ่มแล้วอ่ะทุกคนขาฝากด้วยนะคะร้านข้าวฟ่างลูกชิ้นจัมโบ้หม้อไฟจ้าอันนี้ของดีจากชัยภูมินะคะมาขายที่งานเกษตรและของดีอุดรจนถึงวันที่8กันยายนเลยจ้าสามารถมาอุดหนุนได้นะคะร้านจะอยู่กลางซอยล็อกแรกข้างกับซอยแรกข้างกับสวนสนุกนะคะพี่ขาอันนี้มีขายเป็นชายหรือว่าขายส่งอะไรไหมคะใช่ครับยังไม่มีนะคะทุกคนค่ะสามารถตามอุดหนุนได้ที่งานต่างๆแล้วกันนะคะจำชื่อไว้นะคะร้านข้าวฟ่างลูกชิ้นจัมโบ้หม้อไฟนะคะเจอที่ไหนก็ฝากอุดหนุนด้วยนะอร่อยจริงค่ะเป็นลูกชิ้นจัมโบ้ที่แป้งน้อยเนื้อแน่นนะคะน้ำจิ้มเด็ดจ้า